โทษที่ให้รอนะคะนะขอโทษค่ะนี่อาหารของคุณลูกค้าค่ะนี่แกส่งอาหารภาษาอะไรฮะรู้ไหมว่านี่มันกี่โมงแล้วขอโทษค่ะคือฉันต้องวิ่งขึ้นบันไดมาก็เลยช้าค่ะแต่ฉันรีบขึ้นมาแล้วนะคะฉันไม่สนใจอะไรนั้นแกรีบเก็บอาหารฉันไม่เอาละฉันขอยกเลิกคุณลูกค้ายกเลิกไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ายกเลิกอย่างนี้ฉันก็ต้องจ่ายแทนนะสิคะนั่นมันก็เรื่องของแกรีบเอาอาหารเน่าแล้วก็เอาตัวเหม็นเนี่ยใส่หัวไปจากที่นี่ไปซะแต่ว่าไปสิหรือจะให้เรียกรปภ.ฮะเรามาต่อกันดีกว่านะน้องครับค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่ครับ300บาทค่ะนี่ครับนี่พี่จ่ายค่าอาหารแทนผู้ชายคนนั้นเหรอคะใช่ครับแต่อาหารนี้น้องกลับไปกินเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณนิกมาที่นี่ได้ยังไงครับคือคุณไหนบอกคุณนิกไปดูงานที่ต่างประเทศไม่ใช่เหรอครับก็ที่นี่มันห้องทำงานผมทำไมผมจะมาไม่ได้ล่ะครับผมไม่ได้หมายความแบบนั้นครับรีบออกไปได้แล้วไปสิคุณนิกเชิญนั่งครับคุณปอยครับครับนิกเดี๋ยวคุณช่วยเอาเอกสารนี้ลงให้คุณเบลที่ชั้นหนึ่งด้วยนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมโทรเรียกให้พนักงานมาเอาไปให้คุณเบลนะครับไม่ได้ครับนี่เป็นเอกสารสำคัญคุณต้องลงไปให้คุณเบลเองครับแต่นี่มันชั้น5นะครับชั้น5แล้วไงครับคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับคุณนิกไม่มีปัญหาอะไรครับงั้นเดี๋ยวผมเอาเอกสารนี้ไปให้คุณเบลนะครับขอบคุณครับครับคุณนิกร้อนก็ร้อนลิฟต์ยังมาเสียอีกครับคุณนิกถึงไหนแล้วครับคุณปอยผมลงมาถึงชั้น2แล้วครับคุณปอยครับพอดีว่าคุณเบลเขาโทรมาแจ้งผมว่าเขาไปทำธุระข้างนอกนะครับถ้ายังไงคุณช่วยเอาเอกสารขึ้นมาให้ผมก่อนนะครับแต่ว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่าครับไม่มีอะไรครับคุณนิกเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปให้เดี๋ยวนี้แหละครับ
นี่ครับนี่ครับคุณปอยครับผมลืมบอกคุณไปเลยอ่ะว่าตอนนี้คุณเบลเขากลับมาแล้วนะครับผมรบกวนคุณปอยเอาเอกสารชุดนี้ลงให้คุณเบลอีกรอบนะครับอะไรนะครับคุณนิกทำไมคุณนิกไม่คุณมีปัญหาหรือเปล่าครับไม่มีปัญหาเลยครับผมขอพักแป๊บนึงได้ไหมครับพอดีผมวิ่งขึ้นลงบันไดมันเหนื่อยครับไม่ได้ครับเอกสารนี้เป็นเอกสารสำคัญต้องเอาลงให้คุณเบลเดี๋ยวนี้เลยครับครับคุณนิกอะไรอีกวะเนี่ยครับคุณนิกคุณปอยครับผมลืมบอกคุณปอยไปเลยครับว่าผมลืมเซ็นเอกสารให้คุณเบลสิครับถ้ายังไงคุณช่วยเอกสารนั้นขึ้นมาให้ผมเซ็นก่อนนะครับครับคุณนิกเห็นกูเป็นนักวิ่งทีมชาติได้ไงวะเคลื่อนลงๆอยู่เนี่ยไหนด้วยนี่ครับเอกสารครับคุณนิกรีบเซ็นเลยนะครับคุณปอยครับแค่ผมไม่เอาเอกสารขึ้นมาให้ผมแค่นี้เนี่ยทำไมมันช้าจังอะครับคุณนิกผมต้องวิ่งขึ้นลงบันไดนะครับมันก็ต้องช้าเป็นธรรมดาสิครับคุณนิกผมไม่สนหรอกครับว่าคุณจะอ้างเหตุผลอะไรทีหลังก็อย่าช้านะครับส่งให้เร็วๆหน่อยนี่คุณนิกอย่าบอกนะครับว่าคุณนิกกำลังเอาคืนผมอยู่อ่ะตอนนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าการที่ต้องขึ้นลงบันไดมันเหนื่อยแค่ไหนพนักงานส่งอาหารคนนั้นก็ทำผิดมากเหรอครับคุณจะต่อว่าเขาแบบนั้นคุณนิกที่คุณนิกทำแบบนี้เพราะช่วยอีกคนส่งอาหารนั่นเหรอครับคนส่งอาหารแล้วมันยังไงเขาไม่ใช่คนเหมือนกับคุณเหรอเขาก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกับคุณนั่นแหละคุณรังเกียจเขาคุณไปดูถูกเขาแล้วคุณใช้บริการเขาทำไมฮะทีแรกผมว่าจะตักเตือนคุณลงโทษคุณแล้วก็ให้โอกาสคุณแต่ผมไม่เห็นความสำนึกในตัวคุณเลยเพราะฉะนั้นออกไปจากบริษัทผมซะผมไม่ขอให้โอกาสคนอย่างคุณผมไล่คุณออกนี่คุณนิกจะไล่ผมออกเพียงเพราะจะช่วยอีกคนส่งอาหารนั่นเหรอครับคุณนิกทำกับผมแบบนี้ทำไมครับผมเป็นพนักงานเก่าแก่นะอย่างน้อยคุณนี่ก็ช่วยให้เกียรติผมบ้างสิทำไมผมจะไล่คุณออกไม่ได้ล่ะพนักงานเก่าแก่เหรอทำงานมานานแล้วจะดูถูกใครก็ได้งั้นเหรอแต่ผมออกไปได้แล้วแล้วก็อย่าลืมพาพนักงานผู้หญิงคนนั้นที่คุณพามันนัวเนี่ยที่นี่ออกไปด้วยนะที่นี่มันบริษัทผมไม่ใช่โรงแรมม่านรูดออกไปได้ละลิปสติกของใครอ่ะ
นี่คุณอย่าบอกนะวันนี้เป็นของขวัญวันครบรอบของเราอ่ะพ่อแงเจ้านายคะแอนลืมลิปสติกไว้ที่รถเจ้านายนะคะเจ้านายช่วยเอามาส่งให้แอนหน่อยได้ไหมคะได้สิได้สิไม่มีอะไรหรอกนะไปเถอะส่วนนี้เป็นโปรเจกต์ที่แอนเขียนนะคะโปรเจกต์นี้คุณทำได้ดีมากเลยนะงั้นทุกอย่างเนี่ยเอาตามที่คุณเสนอมาเลยสบายใจได้เลยค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนกาแฟนี่ผมดื่มแล้วนะไม่เป็นไรค่ะคุณคงไม่รังเกียจแอนใช่ไหมคะพี่ดูคู่นั้นสิโรแมนติกจังเลยเนาะพี่ดูข้อความใครอ่ะดูตั้งใจจังเป็นโรงงานอ่ะไปเนี่ยภรรยาผมมาด้วยคุณเหมยมาด้วยเหรอคะลิปสวยดีนะคะฉันว่ากำลังจะไปหาซื้ออยู่พอดีเลยเจ้านายคะเจ้านายมีอะไรแลนตอนนี้ก็เลิกงานแล้วค่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเจ้านายไปส่งแอนที่บ้านหน่อยได้ไหมคะได้สิขึ้นรถเลยที่นั่งข้างหน้าสำหรับภรรยาผมเดี๋ยวผมไปนั่งข้างหลังแล้วกันนะค่ะว่าต่อไปจะดื่มอะไรใช้แก้วตัวเองดีกว่านะแบบนี้มองที่เหมาะสมงานเสร็จแล้วมารีบกลับบ้านนะค่ะงั้นเชิญเข้าไปนั่งในบ้านกันก่อนค่ะผมว่าไม่ดีกว่าครับเดี๋ยวคุณแอดไลน์ภรรยาผมไว้ด้วยนะพอดีผมอยู่บ้านอ่ะผมไม่ค่อยดูโทรศัพท์ผมกลัวว่าถ้าคุณมีธุระหาผมอ่ะจะหาผมไม่เจอวันนี้ผมมีเรื่องมาแจ้งคุณได้นะผมได้ย้ายคุณไปสาขาใหม่แล้วเพราะที่นั่นอ่ะ
นานจะไม่กดดันเท่าไหร่คือส่วนเรื่องที่ไปดื่มกับลูกค้าวันเสาร์นี้ผมไปไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะให้คุณไปแทนวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานของเราสองคนเราขอตัวไปฉลองกันก่อนนะพี่ดูคู่นั้นสิโรแมนติกจังเลยเนาะเลขาคนนี้เขาทำงานดีไม่ใช่เหรอคะถ้าพี่ไล่เขาออกไปแล้วพี่จะหาคนมาแทนเขาได้เหรอคะไปฟังพี่นะมีเด็มเมยเท่านั้นแหละไม่มีใครสามารถแทนได้พี่จะเหนื่อยขึ้นอีกนิดนึงแต่พี่ก็ไม่อยากให้เมยต้องไม่สบายใจนี่ดังฟ้าได้สร้างทำไมฉันได้พบได้เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจสุขสันต์วันครบรอบแต่งงานนะทุกลมหายใจจะมีเธอตลอดไปนี่มึงหน้าดียังไงมาขโมยกับข้าวลูกค้ากูมึงอยากลองดีไงพี่หยงใจเย็นก่อนสิอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็ได้ผมไม่ได้ขโมยนะครับข้าวมันตกอยู่ที่พื้นอ่ะผมถึงเก็บมากินครับเดี๋ยวผมช่วยครับหายไปไหนแล้วอ่ะข้าวหายไม่เป็นไรนะคะพี่ทานให้อร่อยเลยนะพี่เป็นไงมาไงอ่ะพี่ถึงมาอยู่แบบนี้ได้อ่ะพอดีผมมาจากต่างจังหวัดนะครับจะมาหางานทำแต่เจอมิจฉาชีพอ่ะสองมันไปหมดเลยตอนนี้แม้แต่เงินกินข้าวผมยังไม่มีเลยนี่พี่เงินนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่มันก็น่าจะประทังชีวิตพี่ไปได้อีกหลายวันพี่หยงเอาเงินให้เขาไปหมดอ่ะแล้วเราจะกินอะไรไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมหาทางออกเองได้ครับไม่เป็นไรครับพี่รับไว้เถอะครับผมอ่ะยังพอมีเพื่อนเดี๋ยวยืมกับเพื่อนใช้ก่อนก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะครับเฮ้ยอาหารมาแล้วครับเอ้านี่มันไอ้ยงหัวหน้าห้องสมัยเรียนไม่ใช่หรอวะเออว่ะใช่ด้วยเดี๋ยวนี้มึงตกอาบมันเป็นเด็กเสริมแล้วเหรอเราสู้ข้างในไม่ได้หรอกเ
ทำอะไรของมึงเนี่ยฮะมึงรู้ไหมเสื้อกูดตัวนี้ราคาเท่าไหร่มึงมีใบยาชดใช้หรือเปล่าผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษจริงๆนะครับมึงนะมึงงั้นเอางี้มึงกินนี่ให้หมดกูไม่เอาเรื่องมึงครับดื่มแก้วนี่ให้หมดด้วยแล้วดิเฮ้ยเช็ควินดิอารมณ์เสียว่ะไม่กินแล้วเว้ยค่าอาหารนี้มึงอยากได้ข้าใช่ป่ะอยากได้มาใช่ไหมคุกเข่าขอร้องกูแล้วมึงเอาเงินนี้ไปเร็วดิคุกเข่าดิกูครับมันอะไม่มีอนาคตหรอกไปอยู่กับพี่ไหมคนสวยเฮ้ยร่างแกกูอะกูไม่ว่าแต่อย่าร่างแกแฟนกูเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่เดี๋ยวนี้นะผมโทรแจ้งตำรวจแล้วถ้าพวกคุณไม่อยากเข้าคุกเข้าตารางแล้วก็รีบใส่หัวไปเลยนะฝากไว้ก่อนนะมึงคุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่มาช่วยถ้าฉันแท้เลยอ่ะถ้าพี่สูญเสียรายได้ในวันนี้ไม่เป็นไรหรอก ผมอ่ะดูแลเขาแค่วันนี้แต่คุณคือคนที่ผมอยากดูแลและปกป้องไปตลอดชีวิตนานนานที่เราได้ผ่านพ้นทั้งร้ายและดีผสมกันคลุกเคล้าให้กลายเป็นรักที่แท้จริงดั่งฟ้าได้สร้างเธอมาให้ฉันได้พบได้เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งรักเร่งมือหน่อยนะเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าแล้วเอ้าคุณนี่เองขอบคุณพี่มากเลยนะครับสำหรับเรื่องเมื่อวานที่ช่วยผมไว้ผมตั้งหางล่ะที่ต้องขอบคุณคุณสองคนคุณคือนี่พี่เงินเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เยอะแต่มันก็น่าจะประทังชีวิตพี่ไปได้อีกหลายวันขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับผมรู้ว่าพวกคุณสองคนกำลังจะแต่งงานกันผมก็เลยเอาของขวัญมาให้ขอบคุณมากเลยครับรถคันนี้ด้วยนะครับพี่ครับของแพงขนาดนี้ผมกับแฟนผมอ่ะคงรับไว้ไม่ได้หรอกครับไม่เป็นไรครับพวกคุณรับไว้เถอะแต่ผมมีข้อแม้อย่างนึงพวกคุณสองคนอ่ะต้องรักษาความดีและความมีเมตตาของคุณแบบนี้ตลอดไปนะอ
าครับพี่นี่ค่อยๆนะแม่เออเหมยคุณกลับมาพอดีเลยอ่ะพอดีแม่ไม่สบายอ่ะคุณช่วยพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยนะพอดีที่บริษัทมันยุ่งมากอ่ะน้องๆเราประชุมอยู่อ่ะฉันไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวฉันต้องไปรับลูกอีกอ๋อใช่ไม่มีแม่สามีคนไหนที่จะมาหวังพึ่งลูกสะใภ้หรอกคุณเป็นลูกชายเขาคุณต้องไปส่งเขาเองแล้วกันเหมยแม่ตัวร้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมเอาน้ำมาเช็ดตัวให้แม่หน่อยนะคุณก็ว่างนี่ทำไมคุณไม่ดูแลเองล่ะไม่มีแม่สามีคนไหนต้องการให้ลูกสะใภ้ดูแลหรอกคุณเป็นลูกชายคุณก็ดูแลเขาเองสินี่ฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้เนี่ยว่าเขาอยากดื่มน้ำคุณช่วยแม่ทำแป๊บนึงจะเป็นไรไปตอนนี้ผมกำลังยุ่งงานอยู่ที่บริษัทอะไม่มีแม่สามีคนไหนอยากให้ลูกสะใภ้ดูแลหรอกคุณเป็นลูกชายคุณก็มาดูแลเขาเองแล้วกันแม่ครับช่วงนี้งานผมยุ่งมากบริษัทผมเพิ่งเปิดใหม่ผมต้องจัดการเองทุกอย่างเลยแม่เข้าใจผมนะครับแม่ต้องดูแลตัวเองบ้างนะฟูฟูเองก็ต้องรู้จักคุยกับเมียบ้างนะตอนที่ฟูไม่อยู่อ่ะเขาไม่เคยสนใจดูแลแม่เลยเดียฟู่อะไม่รู้จักกตัญญูเลยผมไม่พูดกับเมียตรงไหนล่ะครับแม่เป็นคนพูดเองไม่ใช่หรือครับไม่ต้องการให้เหมยมาดูแลและไม่มีวันที่จะหวังพึ่งเหมยหรอกแม่คะของเธออีกล่ะหนูเจ็บแผลมากเลยค่ะแม่ช่วยทำอะไรให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะทอดลูกแค่นี้ทำไปสำออยหิวก็ไปทำกินเองสิฉันจะออกไปช้อปปิ้งแม่ครับเหมยอ่ะเขาเพิ่งคลอดลูกยังเจ็บแผลอยู่เลยเขาจะไปเอาแรงที่ไหนไปทำกับข้าวล่ะครับอีกอย่างหลานแม่ก็ร้องไห้ไม่หยุดแม่จะช่วยทำกับข้าวหน่อยไม่ได้เลยครับอีกหน่อยอ่ะแม่แก่ตัวมาเหมยอ่ะเขาก็ต้องดูแลแม่มีอย่างที่ไหนแม่สามีหวังพึ่งลูกสะใภ้เขาก็ต้องพึ่งลูกชายตัวเองทั้งนั้นล่ะมันเป็นความผิดของแม่เองอะลูกแม่ครับผมอยากให้แม่เข้าใจนะครับ
ว่าบนโลกใบนี้ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแม่สามีกับลูกสะใภ้คู่ไหนหรอกครับที่ได้มาโดยปราศจากความรักความห่วงใยและใส่ใจซึ่งกันและกันความจริงใจอ่ะมันถึงจะแลกกับมันด้วยความจริงใจในวันที่เขาลำบากเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่ใส่ใจไม่ดูแลเขาแล้วในวันที่เราลำบากเขาจะมาใส่ใจและดูแลเราได้ยังไงล่ะครับนี่คือสัจธรรมครับแม่ต้องรักเหมยเหมือนลูกแท้ๆของแม่เหมยเขาถึงจะกตัญญูต่อแม่เหมือนแม่แท้ๆของเขา